ทยาศาสตร์ได้นะคะว่าสามารถที่จะดีท็อกซ์แล้วก็ล้างสารพิษออกจากร่างกายของเราได้เพราะว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันก็คือเรามองไม่เห็นว่ามีสารปนเปื้อนอะไรในอาหารเรามองว่าทุกอย่างที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ดีต่อร่างกายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าอย่างเช่นพวกผักผลไม้ต่างๆก็จะมีสารพิษสารเคมีเจือปนมานะคะก็เรียนเชิญนะคะดูการสาธิตก็จะมีนะคะน้ำแทนระบบเลือดในร่างกายของคนเรานะคะเพราะถ้าเกิดเราเกิดแรกเกิดเนี่ยร่างกายของเราจะสะอาดแล้วก็ไม่มียังไม่มีเชื้อโรคเปรียบเหมือนน้ำยังใสสะอาดอยู่แล้วก็ข้าวก็เปรียบเสมือนเซลล์ในร่างกายของเรานะคะเมื่อเราเกิดมาใหม่ๆเนี่ยร่างกายของเรายัง